ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาเมื่อตะกี้นี้ได้ยินเสียงบุญเอกป่าร้องญาติโยมให้เซ็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการงดบุหรี่คือว่าคณะกรรมการมีคุณหมอเสมพิ้งพวงแก้วเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านรณรงค์เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่เมื่อวันที่16นี่เขาวิ่งกันแล้ววิ่งมาจากทางโน้นจากนี่มากรุงเทพวันที่22นี่เขาจะมาพักที่นี่200คนพักคืนเดียวแล้วก็เดินทางกลับนี่เขาอยากจะได้ชื่อคนที่งดบุหรี่เพื่อเอาสถิตินี่ไปให้พวกสภาผู้แทนราษฎรว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องดีรณรงค์เพื่อเรื่องนี้เป็นการดีเมื่อวานนี้ไปเทศที่เมืองพัทยาชั้นแรกเขาจะให้เทศที่เขาทำเป็นบาร์น่ะที่เต้นรำที่อะไรกันนะเลยบอกว่าไหมถ้ามีวัดเทศในวัดจะดีกว่าเลยเขาบอกไปเทศที่ขอประชุมอำเภออันนี้คนที่มาประชุมกันนี่ประมาณสัก300แต่ว่านั่งใกล้ๆข้างหน้าไม่นั่งพอขึ้นยืนบนเวทีก็บอกว่าเชิญมานั่งข้างหน้ากว่าจะลุกขึ้นมานี่ชักช้ามานั่งข้างหน้าแล้วก็เทศเรื่องนั่งกันเสียก่อนว่าคนไทยนี่ไปที่ไหนแล้วไม่ชอบนั่งข้างหน้าทั่วไปในกระทรวงใหญ่ๆก็เหมือนกันไม่มีใครนั่งหน้ามาถึงนู่นนั่งออกปลายถอยแถวสุดเพื่อนไม่มีขยับแล้วนั่งอยู่โน่นลอยเก้าอี้ให้ว่างอยู่ข้างหน้าถ้าใครไปถ่ายรูปก็เห็นเก้าอี้มากกว่าคนเพราะคนอยู่ไกลกล้องไปไม่ถึงไม่สะดวกก็เลยบอกว่าควรจะนั่งหน้าใครมาก่อนควรจะนั่งข้างหน้าทุกคนมีเกียรติเท่าเทียมกันในการที่จะนั่งข้างหน้าพูดในความอธิบายว่านั่งให้มันเป็นระเบียบคนมาทีหลังก็ได้นั่งข้างหลังไม่ต้องลำบากอันนี้ถ้าแก้กันทุกแห่งก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วก็แนะนำว่าเมื่อองค์ปาฐกขึ้นมาบนเวทีควรจะลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ยืนขึ้นแสดงความเคารพต้อนรับถ้าเป็นพระยืนแล้วก็ทำอัญชลีคือยกมือไหว้ตามธรรมเนียมของผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วเวลาเทศจบเมื่อพระให้พรแล้วควรจะสาธุดังๆอธิบายให้ทำกันเพราะว่าไม่ค่อยทำกันนั่งเฉยๆเลยหัดให้ลุกขึ้นยืนต้อนรับกันเสียบ้างอันนี้มันเป็นธรรมเนียมสากลไม่เฉพาะที่ใดเมืองที่เจริญก็ทำอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเป็นอารยชนกับเขาเหมือนกันจึงควรจะทำอย่างนั้นแล้วก็มีคนสูบบุหรี่ในที่ประชุมก็เลยบอกว่าข้าวที่ประชุมไม่ควรสูบบุหรี่คนนั่งข้างหน้านี่นั่งสูบอยู่คนนึงเพิ่งมาก็นั่งสูบมาแต่ข้างนอกถึงก็นั่งสูบคนที่นั่งข้างก็ไปหยิบที่เขี่ยบุหรี่มาให้เลยก็บอกว่าท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนบอกว่าอีกสักทีเดียวครับ แล้วก็ดับบุหรี่อันนี้ประเทศไปหน่อยก็พูดว่าเอ๊ะท่านนายกมาหรือเปล่าในงานนี้พอกันนั่นแหละคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่นั่งสูบบุหรี่นั่นเองแล้วว่าโอ้ท่านนายกเองนั่งสูบบุหรี่ขอโทษอามาเห็นใจทำไม่ดีไม่ถูกก็ต้องเตือนอย่าโกรธกันแล้วกันเตือนให้รู้เตือนทุกแห่งแต่ก็นั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่านายกพัทยานี่คนมีภาระมากคือเป็นนายกเลยไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับเมืองพัทยามีหน้าที่รับแขก
มีหน้าที่ไปทำเปิดงานอะไรก็จะเปิดนายกไปเปิดเปิดแล้วไปไหนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเซ็นหนังสือเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรก็เงินเดือนก็น้อย 3,000 บาทเท่านั้นเองแล้วก็เขาเลือกเอาคนที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจมาทำงานเป็นนายกคนที่ทำงานจริงๆรับผิดชอบจริงๆนั่นคือปลัดเมืองปลัดเมืองพัทยานั่นเป็นคนทำงานนายกไม่เกี่ยวข้องเขาเอามาไหว้เป็นเกียรติแต่นั่นเองเพราะงั้นมีหน้าที่ก็เปิดพิธีรับแขกนั่งฟังก็มีแขกมาก็ต้องรีบวิ่งไปรับแขกฟังไม่จบแต่ว่าคนอื่นก็ฟังกันอยู่จนกระทั่งจบที่พูดเตือนเรื่องบุหรี่นั่นก็เพราะว่าเราเข้าในที่ประชุมก็มักชอบสูบบุหรี่เช่นงานศพเนี่ยก่อนมาก็สูบบุหรี่สูบแล้วจะถึงก้นเพ่นพ่านเต็มไปหมดข้างศาลาเวลาคนกลับแล้วก็ไปเดินดูว่าก้นบุหรี่นี่เป็นจำนวนมากมายทิ้งเต็มพ่านไม่มีระเบียบจึงห้ามไหว้ว่าเมื่อเข้ามาในงานศพในศาลานี่ไม่ควรสูบบุหรี่เพราะคนที่เขาไม่สูบก็มีถ้าเราสูบฟันไปเข้าจมูกเขาเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเราควรจะอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อยเบาไปแล้วที่วัดชมทานแต่ว่าถ้าเป็นวันเผาก็มีมาถึงก็ยืนคุยกันถ้าแสดงธรรมนี่ไม่ค่อยสนใจฟังเห็นยืนคุยก็ต้องแซวไปแล้วลบไปนั่งไปยืนคุยหลังศาลาไม่ให้เห็นต่อไปเหมือนก็มีธุรกิจสำคัญอย่างนั้นมาเจอกันมาไม่มาถูกเป้าหมายของการมาวัดการมาวัดเพื่อมาทำเพื่อศึกษาแต่ไม่ได้ศึกษามีโอกาสที่จะศึกษาได้ก็ไม่สนใจศึกษาถ้าไปแสดงธรรมก็ไม่สนใจที่จะฟังไปแสดงที่อำเภอเลยถามว่าพวกอำเภอมาฟังบ้างไหมไม่มีตำรวจอยู่ใกล้มาฟังบ้างไหมไม่มีไม่มีใครสนใจคือไม่รู้ว่าธรรมะมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างไรเราอยู่โดยไม่มีธรรมะจะให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรและควรแสวงหาธรรมะมาไหว้เป็นเครื่องประดับจิตใจเขายังไม่เข้าใจเขานึกแต่เพียงเรื่องวัตถุนึกแต่เพียงว่าถ้ามีเงินบ้านอยู่มีข้าวกินมีเงินใช้มันก็พอแล้วแต่ไม่ได้นึกไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจธรรมะพอมีความทุกข์ก็แล้ววิ่งพล่านไปเลยทีเดียวไปเขาว่าตรงไหนดีก็ไปเที่ยวสืบเที่ยวสอบเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำไปทำตามเขาว่ามีมากมายพวกอาจารย์เขาว่าเนี่ยมันมีเยอะแยะแล้วคอยบอกโอ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็ไปกันแต่มันทุกข์ไม่หายเพราะว่าไปแก้ข้างนอกไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ไม่เคยศึกษาเรื่องความทุกข์ไม่เคยศึกษาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และไม่เคยรู้ว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องเกิดได้ดับได้แล้วจะแก้โดยวิธีใดก็ไม่เคยศึกษานับถือพุทธศาสนาก็นับถือแต่เพียงวัตถุแต่ไม่รู้จักธรรมะที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่เคยสนใจศึกษาธรรมะมีความรู้ทางธรรมะก็รู้ผิดถูกรู้ตามแบบเขาว่าทั้งนั้นไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ฟังจากผู้ที่เข้าใจธรรมะพูดให้ฟังไปฟังคนนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนั้นก็ว่าอย่างนี้เป็นประเภทฟังไม่สับจับมากระเดียดเสียเป็นส่วนมากเลยไม่สามารถจะช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันพอมีความทุกข์ขึ้นก็ไปแก้จากวัตถุพวกผู้ชายเป็นทุกข์ก็ไปดื่มเหล้าไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับให้มันเพลินไปกลับมาก็นั่งทุกข์ต่อไปผู้หญิงเป็นทุกข์ก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนไปดูหมอตามวัดต่างๆไปหาพระก็ไปดูหมอไปสะดอกเคราะห์ไปรดน้ำมนต์ไปบนบานศาลกล่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อแก้ทุกข์มันแก้ไม่ได้เพราะการกระทำอย่างนั้นไม่ถูกกับเรื่องที่เป็นอยู่ไม่รู้วิธีแก้ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ท่านค้นพบเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ธรรมะอื่นๆทั้งหมดเป็นเครื่องประกอบที่จะช่วยให้เกิดความดับทุกข์ได้ถ้าเราศึกษาเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะดีขึ้นแต่คนไม่ค่อยจะสนใจเพราะการโฆษณาด้านธรรมะน้อยไปไม่ค่อยโฆษณาชักจูงให้คนเห็นประโยชน์ของธรรมะก็เลยไม่มีคนเข้าใจนับถือกันไปตามเรื่องตามราวแต่ไม่ได้นับถือด้วยสติปัญญาด้วยความเข้าใจถูกต้องยังเป็นความบกพร่องอยู่ไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้ซึ่งจะต้องทำงานกันหนักอยู่ในการที่จะให้คนเข้าใจต้องมีเราเรียกว่าวิทยากรมากๆช่วยเทศช่วยสอนให้คนเข้าใจญาติโยมอาจจะนึกว่าตามวัดต่างๆเขาก็มีการเทศกันอยู่เหมือนกันเทศเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เทศเพื่อย้ำในเรื่องชีวิตประจำวันไม่สอนแนวทางให้เขาเข้าใจว่าเอาธรรมะไปใช้อย่างไรอธิบายธรรมะในรูปทฤษฎีกันอยู่เรื่อยๆยกคาถามาสักบทหนึ่งก็อธิบายไปเรื่อยไปคนฟังก็อย่างนั้นยังไม่ได้สร้างพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องไม่ได้เอาของเก่าที่ฝังอยู่ในจิตใจอกแต่เอาของใหม่ใส่ลงไปในของเก่าเหมือนเอาน้ำใสใส่ลงไปในน้ำสกปรกกินไม่ได้น้ำที่สะอาดกลายเป็นน้ำสกปรกไปแล้วก็เลยกินไม่ได้ไม่เอาน้ำสกปรกออกเสียก่อนจากภาชนะแล้วล้างให้สะอาดแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปก็จะได้รับสิ่งถูกต้องขึ้นมาทันทีทีนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเทใส่ลงไปทั้งที่สกปรกอยู่นั้นนะบางคนไปนั่งเจริญภาวนาบอกว่าไปเจริญวิปัสสนาที่วัดนั้นวัดนี้แล้วก็กลับมาดูสภาพการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าก่อนที่จะไปเจริญภาวนานั้นอาจารย์ไม่ชำระของเก่าออกไม่บอกว่าไอ้สิ่งที่ถือไว้ก่อนนั้นมันไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะเอาอย่างนี้เลือกนั่นให้หมดถึงจะได้แต่ว่าไม่มีใครทำเพราะต้องการแต่เพียงให้มีสมาชิกมาเจริญภาวนาเท่านั้นเองส่วนเจริญเสร็จแล้วก็จะเอาไปใช้อย่างไรก็ไม่ได้ติดตามดูผลความเชื่อเดิมที่มีอยู่ก็เหมือนเดิมกลับหนักกับพระเจ้าอีกด้วยซ้ำเช่นบางคนเชื่ออะไรผิดอยู่ก็เอาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในทางฝึกจิตเนี่ยไปใช้ในทางผิดต่อไปไปนั่งปลุกเสกต่อไปไปนั่งต่ออะไรกันต่อไปทั้งที่เรียกตัวเองว่าได้เจริญวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงในเรื่องอะไรต่างๆคือเป็นผู้รู้สิ่งทั้งหลายถูกต้องเป็นนักวิปัสสนาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ถูกต้องเพราะบางทีก็เฝไปไกลออกไปนอกลู่นอกทางไม่เข้าหาธรรมะที่ถูกต้องเพราะไม่อธิบายให้คนเข้าใจให้นั่งเลยพอนั่งไปอย่างนั้นสิ่งเดิมที่เคยมีความเชื่อผิดก็เคยมีอย่างใดก็เก็บไว้อย่างนั้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ยังทำอยู่อย่างนั้นทั้งพระทั้งชาวบ้านมันก็คล้ายๆกันเช่นพระที่มาจะฝึกฝนด้านภาวนาแล้วก็มีการประชุมใหญ่เวลาประชุมใหญ่วันแรกประชุมกันพอวันรุ่งขึ้นก็เอาพระนักวิปัสสนาทั้งหลายนั้นมาทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังเคยไปร่วมคือไปปาฐกถาก่อนวันประชุมแล้วก็บอกว่าระวังหน่อยเราเป็นนักภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอยู่มาคราวนี้ก็คงจะเอาท่านทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดคงจะเอามานั่งลุกเสกเครื่องรางของขลังซึ่งเตรียมไว้มากในเพื่อวันพรุ่งนี้ถ้าท่านนึกถึงคำวิปัสสนาให้ถูกต้องท่านจะละอายในการที่จะไปนั่งหลับตาเสกวัตถุอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีน้ำหนักอะไร
เอามาพูดแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพราะเจ้าสำนักนี่บนมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ต้องทำพิธีกันไปตามเรื่องเพื่อเอาวัตถุนั่นไปขายกันต่อไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรความคิดความนึกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกระทำก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้มานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจจากดั้งเดิมให้เป็นจิตใจใหม่ใครมานับถือพระพุทธศาสนานี่ต้องเปลี่ยนสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าววาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นคือทิ้งของเก่าแล้วคำพูดนั่นมันต้องทิ้งของเก่าเช่นเคยพึ่งเทวดาพึ่งผีพึ่งยักษ์พึ่งอะไรต่ออะไรเที่ยวกราบเที่ยวไหว้อะไรต่ออะไรต้องทิ้งหมดโดยเฉพาะในอินเดียในสมัยนั้นคนพื้นบ้านพื้นเมืองเขาก็เอาชีวิตไปฝากไว้กับเทพเจ้าฝากไว้กับพระพรหมพระศิวะหรือพระอิศวรหรือพระวิษณุพระนารายณ์พอมาถือพุทธต้องตัดสิ่งนั่นทิ้งไปไม่อะไรอาวรกับพวกนั่นต่อไปแต่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องพึ่งอย่างจริงจังไม่หันไปหาของเก่าถ้ายังกลับไปหาของเก่าก็เป็นคนโลเลจิตใจไม่แน่นอนไม่นับถือพระองค์จริงคือไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงจังยังกลับแกล้งอยู่ยังเอาใจไปถึงนึกถึงสิ่งโน้นที่เคยนึกถึงมาก็เรียกว่าความเชื่อไม่มั่นคงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นต้องมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อแน่แน่ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหลักใจของเราใจของเราเต็มไปด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีช่องว่างสำหรับสิ่งอื่นถ้าเราทิ้งช่องว่างไว้มันก็ไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปให้เทวดาบ้างเอาไปให้ผีบ้างเอาไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีมากมายที่เราเอาเป็นที่พึ่งการถึงพระรัตนตรัยก็บกพร่องเขาพูดว่าไตรสรณาคมไม่สมบูรณ์ไตรสรณาคมคือการถึงพระรัตนตรัยไม่สมบูรณ์ก็เอาใจออกห่างไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เหมือนเราแต่งงานแล้วผู้ชายก็ต้องรักคนภรรยาผู้เดียวผู้หญิงก็ต้องรักสามีของตัวผู้เดียวสมมติว่าเคยมีคู่รักเก่าแล้วเราก็แอบไปหาไปพบกันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่จงรักภักดีต่อสามีตัวหรือสามีเพราะว่ามีคนรักเก่าก็แอบไปหาเหมือนกันก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองชีวิตมันก็เป็นทุกข์ครอบครัวก็เป็นทุกข์มีปัญหาคนกระทำเองก็เป็นทุกข์เหมือนกันฉันใดเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ควรจะแน่วแน่ต่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าที่เราสวดมนต์เราก็สวดว่านัตถิเมสรณังอัญญังสวดมนต์ตอนเย็นที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันประเสริฐข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมประสงค์พุทธัสสะหะสาหังในยาเดมิสรีรันชีวิตสันติตังข้าพเจ้าขอมอบชีวิตร่างกายถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมพระสงฆ์เป็นคำพูดที่อย่าให้เป็นสักแต่ว่าพูดไปเฉยๆต้องให้เป็นคำพูดที่หนักแน่นสมัยก่อนนี่ไม่รู้คำแปลสวดไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เราสวดแปลก็มีความหมายแล้วว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ก็ต้องมอบให้ไปจงรักภักดีต่อพระรัตนตรัยตัดสิ่งอื่นออกหมด
สิ่งใดที่เราเคยนับถือเคยกราบไหว้ก็ต้องเลิกกันอย่ากันไม่เอาแล้วเคยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็เลิกกันเพราะฉันเป็นพุทธบริษัทจะไม่ไปไหว้สิ่งนั้นต่อไปสิ่งนั้นก็อยู่ในสภาพโบราณวัตถุซึ่งแสดงถึงความเขลาของคนสมัยหนึ่งสร้างไว้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าไปไหว้ไปบูชาเพราะเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่กลัวต่อไปคือไม่กลัวว่าสิ่งนั้นจะให้ทุกข์แก่เราให้โทษแก่เราที่เราไปไหว้นะเพราะความกลัวอะไรกลัวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจครอบงำจิตใจเลยกลัวไปกลัวว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายสิ่งนั้นจะให้โทษนี่เป็นความกลัวที่ไม่เข้าเรื่องสิ่งควรกลัวไม่กลัวแต่ไปกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวไอ้สิ่งที่ควรกลัวก็คือว่ากลัวความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นในใจนี่เราไม่กลัวกลับไปกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวเช่นกลัวผีนี่มันไม่เสียเรื่องสิควรกลัวกลัวเทวดาจะให้โทษกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้โทษพอเดินผ่านก็ยกมือไหว้เขาสร้างไว้ให้คนโง่ไหว้ไม่ใช่คนปัญญาไหว้แต่เราก็ไปไหว้ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปไหว้ไปไหว้เสาบ้างไหว้หินบ้างไหว้จอมปลวกบ้างไหว้รูปนั่นรูปนี้ที่เขาทำไหว้เราไปไหว้ซึ่งไม่ใช่สิ่งเกี่ยวเนื่องกับรัตนกรัยถ้าสิ่งนั้นเกี่ยวเนื่องกับรัตนกรัยได้เราไหว้แต่ไหว้ด้วยปัญญาไหว้เพราะนึกถึงคุณค่าของพระรัตนตรัยไม่ใช่ไหว้แบบคนไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าไหว้แบบที่ไม่รู้ก็ไปไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวให้สิ่งนั้นช่วยเราเราไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักพึ่งตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้จักเติบโตทางสติปัญญาเหมือนลูกเราที่มันไม่โตนะอายุ30แล้วยังขอสตังค์คุณแม่ใช้มันเลี้ยงไม่โตเป็นความผิดของคุณแม่คุณพ่อที่เลี้ยงลูกไม่เป็นไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักพึ่งตัวเองต้องมาขอสตังค์เรื่อยขอทีไรให้ทุกทีให้ทุกทีนะคือการทำลายอนาคตของลูกทำให้ลูกไม่คิดทำมาหากินเพราะว่าขอได้อยู่ให้ทุกทีแล้วลูกจะเอาตัวรอดได้ยังไงแต่เราจะช่วยลูกให้รู้จักเอาตัวรอดบอกพอแล้วฉันเลี้ยงเธอมาพอแล้วดูหมาดูแมวมั่งดิมาลูกหมามากินนมแม่พอโตแล้วมันไม่มีนมให้กินแล้วมันไปหากินเองแล้วแมวก็ไปหากินเองงัวก็ไปหากินเองควายก็ไปหากินเองเจ้าเป็นคนประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ยังขอจัดตังค์แม่ใช่อยู่มันจะประเสริฐที่ตรงไหนว่าเขามั่งให้มารู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองพี่ชายในบ้านน้องชายมาปล่อยอาศัยมาอยู่ไม่คิดสร้างบ้านสร้างช่องน้องชายก็ไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำมีงานเหมือนกันมีเงินมีเกียรติแกก็บอกว่าไอ้นึ่งนี่ไม่รู้จักเติบโตสักทีมาปล่อยอาศัยบ้านกูอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่หาบ้านอยู่บ้างดูน้องชายอย่างนั้นเอามานั่งอยู่ด้วยนะเวลาเกดูนะบอกทำไมดูนะมันไม่รู้จักเติบโตมันเห็นผมมีบ้านว่างมันก็มาอาศัยผมอยู่ด้วยมันไม่ไปซื้อบ้านของมันเองมั้งต้องว่ามันจะบ้างนะน้องชายก็คิดได้เลยไปซื้อบ้านอยู่ซื้อบ้านของตัวอยู่อยู่จนตายพอน้องชายตายพี่ชายเข้าไปอยู่บ้านน้องชายอีกไปยึดเอาเสียด้วยนะยึดเอาเลยอะไรอะไรในบ้านนั่นเป็นของตัวหมดไม่มีก็มีแต่ว่ามันไม่รู้จักพึ่งตัวเองเราต้องเลี้ยงลูกให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองพุทธบริษัทก็เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งใดที่เราเคยวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเมื่อเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็เลิกกันทีเรื่องนั้นเปลี่ยนแนวทางชีวิตเปลี่ยนความเชื่อความเลื่อมใสในทางที่ถูกที่ชอบเราก็มาคิดปัญหาด้วยตัวเราเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ต้องไปเที่ยวไหว้วิงวอนที่ไหนไม่ต้องไปหาใครให้ช่วยเหลือแต
แต่ถ้าไปก็เพียงไปปรึกษาว่าจะทำอย่างไรไม่ใช่ไปให้เขาช่วยให้สะเดาะให้ให้สะเดาะให้หน่อยโชคมันไม่ค่อยดีเวลานี้อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องยังเป็นคนไม่รู้จักพึ่งตัวเองเรียกว่าไม่เติบโตทางวิญญาณทางวิญญาณคือความรู้สึกด้านในยังไม่เติบโตยังเชื่อตามกันมาเรื่อยๆมีอะไรหลายอย่างในบ้านเมืองของเราที่เราเชื่อตามกันมาทำตามกันมาโดยไม่ได้คิดไม่ได้กรองแล้วก็มักจะอ้างว่ารักษาประเพณีประเพณีบางอย่างที่มันทำให้เกิดความงมงายเนี่ยไม่ควรจะรักษาไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นเครื่องเรืองปัญญาเราก็ต้องรักษาไว้แต่โดยมากมันน้อยมันมักจะเป็นไปในทางที่งมงายกันเสียส่วนมากไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าเมื่อเรานั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าก็ได้รับรัศมีของพระพุทธเจ้ามาอบอาบจิตใจของเราอาบกายของเราให้เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับพระองค์มากคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่างนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนไปพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกสนชัยพวกปริภาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในประเทศอินเดียมีเยอะแยะนักบวชอินเดียแต่เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทัศนะความคิดความเห็นความเชื่อการประพฤติปฏิบัติทำตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าหมดเลยนี่เขาเปลี่ยนหมดไม่มีเหลือทิ้งสิ่งเก่าๆไว้เหมือนกับเราส่งน้ำลายออกไปแล้วไม่มีใครเรียกกลับคืนมาเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ความพ้นทุกข์ท่านเลือกได้เด็ดขาดไม่ไปนับถือสิ่งนั้นต่อไปเขาทำอย่างนั้นทีนี้เรามันเป็นพุทธบริษัทโดยสืบกันมาเป็นตามพ่อตามแม่ไม่ได้เป็นด้วยการศึกษาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจทำตามกันมาถือศาสนาในรูปประเพณีไม่ถือศาสนาในรูปของธรรมะหรือไม่ได้ถือศาสนาด้วยสติปัญญาที่สมบูรณ์แต่ว่าถือทำตามกันมาเรื่อยๆไอ้ถ้ามีคนเกิดความคิดความอ่านว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ถูกต้องเรื่องนี้มันน่าจะไม่ถูกต้องก็เกิดขัดใจกับคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นวันหนึ่งพบเด็กที่เขาเอามาให้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่ไหวพระไม่บูชาพระตามที่นำมานั่งเฉยพอเสร็จแล้วก็ถามว่าหนูนี่นับถืออะไรไม่นับถืออะไรนะไม่นับถือศาสนาอะไรนะตกใจทำไมเรานับถืออะไรนี่ดูมันจะยุ่งวะถามมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ถืออะไรก็ถือพุทธแต่ยังไหว้เจ้าอยู่คือไหว้เจ้าไหว้เทวดาอย่างถือพุทธแต่ยังไหว้เจ้าคือเป็นคนครอบครัวชาวจีนถือพุทธแต่ว่าอย่างไหว้เจ้าแสดงว่าหนูคนนั้นมีความขัดแย้งกับพ่อแม่ในทางความเชื่อเขาเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่นับถือนี่มันไม่ค่อยจะถูกต้องในความคิดของเขาหนึ่งเขาถือว่าถือพุทธแต่ว่าอย่างไหว้เจ้ามันคงจะไม่ถูกต้องและเขาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเป็นหลักในใจอันนี้เสียหายเพราะการอยู่ลอยๆอย่างนั้นมันอันตรายเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีทุ่นสำหรับเกาะเลยมันก็จมน้ำตายแล้วนี่มันจึงต้องมีอะไรเป็นทุ่นทางใจไว้บ้างแต่เขายังไม่รู้จะเข้าตรงไหนจะเข้าไปหาสิ่งถูกต้องอย่างไรความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นขัดแย้งกับความคิดของเขาซึ่งเด็กสมัยใหม่นี่มีความขัดแย้งเยอะแต่ว่าบางคนก็ไม่รุนแรงเฉยๆแต่บางคนก็รุนแรงกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเพราะความเห็นมันไม่เข้าใจไม่ตรงกันหรือเด็กบางคนก็ได้อ่านหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอาหลักธรรมนั้นมาจับความเชื่อการปฏิบัติของผู้ปกครองก็เห็นว่าไม่ถูกต้อง
ป็นพุทธอย่างไรเขาเห็นว่าไม่ถูกท่านจะไปขัดแย้งก็จะเกิดการขัดใจกันเขาก็เลยอยู่ไม่เหมือนพ่อแม่พ่อแม่มีความเชื่ออย่างนั้นลูกไม่ทำตามก็หาว่าลูกดื้อลูกไม่เชื่อพ่อแม่ไปอีกเป็นอย่างนี้มันทำให้เกิดปัญหาในสังคมมันทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวที่เขาอยู่อาศัยเกิดขัดแย้งกันอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะปัญหาเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาปรับปรุงเนี่ยให้มันเข้าทางที่ถูกที่ชอบไหนๆเราก็เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็มาปรับปรุงความเชื่อให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดความเห็นให้เป็นการถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอามิจฉาทิฏฐิมาไหว้แม้เป็นสิ่งที่เคยรับมาโกรธก็ต้องตัดใจทิ้งไปไม่เอาสิ่งนั้นมาไหว้พวกคริสเตียนที่ไปกลับใจชาวพุทธไม่เป็นคริสเตียนเคยไปพบที่เมืองสตูลคือคุณยายคนนั้นแกก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแล้วก็พวกคริสเตียนไปนั่งคุยบ่อยๆแล้วแกก็เป็นไปกับเขาเป็นแล้วก็ในบ้านมีพระพุทธรูปมีอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เอาออกแกก็เอามาให้วัดถามว่าทำไมโยมเอามาให้วัดเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคริสเตียนแล้วงั้นเขาไม่ให้ไหว้สิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้จะเอาไหว้ทำอะไรเลยเอามาคืนวัดเนี่ยก็คุยกันก็ทราบว่าพวกนักสอนศาสนานะไปพูดทุกวันทุกวันทุกวันปลอมเกลาจิตใจจนแกคลื่มไปเพราะว่าแกก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาหลักศีลธรรมที่เขามาพูดอะไรแกฟังนั้นก็มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แกไม่รู้แล้วเขาพูดดีก็เขาสอนดีความจริงแกก็อยู่ใกล้วัดแต่พระไม่เคยสอนพอเข้ามาสอนเขาสอนดีนี่ความบกพร่องของวัดที่ไม่สอนคนให้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อคนอื่นมาสอนก็นึกว่าเขาสอนดีทั้งที่คำสอนนั้นนั่นก็เป็นของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เขาไปพูดในรูปหนึ่งเลยไปอย่างนั้นพอไปงั้นแล้วสิ่งใดที่มีมันเอาออกหมดทิ้งหมดเลยไม่กราบไหว้นับถือต่อไปให้ไหว้แต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองเขาทำอย่างนั้นก็ถูกของเขาคือให้มีจิตใจแน่แน่ต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นตัวสมมติที่เขาตั้งไว้ไม่ต้องไปเที่ยวไหว้อะไรต่อไปในเรื่องเราก็เหมือนกันชาวพุทธเราคือเราไม่ได้แก้ปัญหานี้อันเป็นพื้นฐานเป็นก็ไปตามเรื่องตามราวเป็นกันไปแล้วก็ผู้สอนก็ไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องจริงจังไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปกลัวจะไม่ถูกคือไม่รู้ก็เพราะว่าขาดการศึกษาไม่อ่านหนังสือไม่ค้นคว้ามีเวลาแต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปัญญาไม่เจริญมีอะไรก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงโยมทำอะไรผิดก็ปล่อยให้ผิดอยู่อย่างนั้นสัพพสมรูปไปด้วยให้โยมทำอยู่อย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ชำระชาล่างพื้นฐานจะสร้างบ้านแต่ไม่ปรับพื้นที่สร้างลงไปก็นะไม่ตอกเข็มไม่มาเรียบร้อยบ้านก็ทรุดเอียงไปข้างพังไปก็มีในทางศาสนานี้ก็เหมือนกันเราจะให้เขานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องจับความคิดเก่าๆความเชื่อเก่าๆออกไปเสียก่อนไม่ให้มีสิ่งนั้นฝังอยู่ในใจคือทำใจให้มันเกลี้ยงจากความเชื่อผิดๆเอาออกให้หมดแล้วก็ใส่ความเชื่อถูกต้องเข้าไปเขาก็จะเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องทำอะไรมันก็ถูกต้องขึ้นเดี๋ยวนี้เราให้เป็นทั้งที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเอาเสื้อใหม่มาให้คนสวมทั้งที่ร่างกายสกปรกไม่ได้อาบน้ำนะแล้วเสื้อผ้านั้นมันก็สกปรกหนักเข้าไปอีกเลอะเทอะมากเข้าไปมันต้องจับตัวไปอาบน้ำเสียก่อนขัดถูร่างกายเอาสิ่งสกปรกที่กระเนื้อกระตัวออกให้หมดเช็ดตัวให้เกลี้ยงเสร็จแล้วเอาสวมเสื้อใหม่
สื้อตัวนี้เสื้อพระพุทธเสื้อพระธรรมเสื้อพระสงฆ์สวมไว้ในใจที่กายวาจาใจไม่เอาอื่นมาสวมทับลงไปอีกอันนี้สวมลงไปแล้วเอาอื่นมาทับลงไปอีกเลยเลอะเทอะกันไปทั่วๆไปมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่ในสังคมทั่วๆไปซึ่งมันควรจะแก้ไขเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้จริงถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรไม่สามารถจะช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์ได้จะช่วยไม่ได้เพราะความเชื่อพื้นฐานไม่มั่นคงก็เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อองค์พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรมไม่เชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงไม่เชื่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอริยสงฆ์นี่ให้เข้าใจสักหน่อยไม่ใช่สมมุติสงฆ์อริยสงฆ์คือพระสงฆ์ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปสมมติสงฆ์คือพระธรรมดาที่อยู่ตามวัดเนี่ยเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังเป็นพระธรรมดาธรรมดาอยู่แต่ถ้าพระรูปใดปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือพูดว่าศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าถ้าพูดให้ยาวก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8สม่ำเสมอไปก็เรียกว่าพูดถึงกระแสแล้วพระโสดาบันน่ะถึงกระแสแห่งอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8เป็นกระแสที่จะพัดบุคคลไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าองค์ใดตกลงไปในกระแสนั้นก็เรียกว่าเป็นโสดาบันพูดถึงกระแสแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่หยุดปฏิบัติต่อไปต่อไปต่อไปมันก็ไปเรื่อยเหมือนกับท่อนไม้สูงที่ไหลเลื่อนมาในหน้าน้ำก็ตัดทิ้งมาในป่าฝนตกน้ำท่วมป่ามันก็ไหลมาลงแม่น้ำติงวังยมน่านไหนก็ตามใจแล้วมันก็ไหลเลื่อนมาเรื่อยไหลไปไหลไปบ่ออกทะเลถึงที่สุดของท่อนสูงตอนนั้นก็คือทะเลหลวงฉันใดบุคคลที่ตกลงไปในกระแสแห่งอริยมรรคแล้วก็มีหวังว่าไปเรื่อยไปไม่หยุดแล้วเพราะข้าวเส้นทางแล้วขับรถถูกทางแล้วก็ไปเรื่อยไปถึงจุดหมายปลายทางผู้ที่กำลังเดินอยู่ในเส้นทางแห่งอริยมรรคนั่นแหละเรียกว่าอริยบุคคลอริยบุคคลไม่มีเครื่องหมายบอกไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรบอกว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตเอาว่าท่านผู้นั้นมีพฤติกรรมอย่างไรมีความคิดมีการกระทำมีความเชื่อความเลื่อมใสในรูปใดเราก็ต้องพิจารณาหรือว่าเป็นคนที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เอาไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกับครูบาศรีวิชัยเชียงใหม่ที่คนนับถือมากสมัยหนึ่งที่นับถือมากนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรท่านเป็นคนเป็นพระที่ไม่เอานั่นเองไม่เอาอะไรไปอยู่ที่ไหนสร้างเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมือเปล่าเดินไปเฉยๆไม่เอาอะไรไปสักชิ้นเงินทองไม่ต้องพูดวัตถุท่านก็ไม่เอาของที่เขาถวายไว้ก็ทิ้งไปทั้งนั้นท่านไม่เหลียวแลทิ้งกองนะใครจะเอาไปทำใจสมภารวัดนั่นจะเก็บไปสมแวเต็มห้องก็ทำใจท่านไม่เอาท่านไปเฉยๆแล้วก็เขาให้ไปทำที่อื่นแล้วก็ไปนั่งคนก็มากราบไหว้บูชาเอาปัจจัยมาถวายท่านก็ไม่รับปัจจัยบอกไปซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้ออะไรทำเลยไอ้ของวางนั้นมันมากองอยู่แล้วคนเอามาแจกขายอยู่แล้วต้องไปซื้อเอาเงินอะไรซื้อปูนได้กระสอบหนึ่งซื้อหินซื้อทรายเหล็กข้าวหุ่นประสวดมาเหล็กด้วยเอาทำเลยเอาปูนไปหินไปเทลงในบ้านช่วยกันอ้วนช่วยกันเททุกคนเป็นเจ้าของทำไว้ท่านไม่รับอะไรไม่รับปัจจัยให้ไปทำให้หมดทำจนเรียบร้อยฉลองมีปล่อยหลวงใหญ่โต
แล้วท่านก็ไปลุกขึ้นไปกับบาทของท่านนะบาทในบาทก็ไม่มีอะไรจีวรนั่นก็ห่มอยู่ครบสามผืนมัดอยู่แต่เพื่อตลอดเวลาไม่มีอะไรจะไปคนมันก็เห็นว่าท่านไม่เอาถ้าไม่เอานี่คนชอบให้ให้มากเสียด้วยก็ไม่เอาแต่ถ้าเอานะคนก็ไม่ค่อยให้คือเอาแล้วเก็บเนี่ยเขาก็ไม่ให้สะสมท่านไม่เอาคนก็ชอบให้ท่านทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้ความประพฤติปฏิบัติของท่านอยู่ในขั้นพระอริยบุคคลแต่ท่านไม่เคยอวดท่านไม่เคยอวดกับใครว่าฉันเป็นอย่างไรท่านไม่อวดใช่ใครไปหาก็ให้พรเท่านั้นเองให้พรแบบพื้นเมืองสอนเท่านั้นแต่ว่าท่านทำตัวอย่างเช่นถึงเวลาไหว้พระท่านก็ต้องไหว้ให้เจ้าแก้วเจ้าครองนครเชียงใหม่มาหาเวลานั้นท่านก็บอกฉันจะไหว้พระแล้วถึงเวลาที่จะไหว้ท่านก็ไหว้ไหว้เชิญเจ้าแก้วนั่งรอก็รอไปฉันจะไหว้พระของฉันเสร็จแล้วจึงก็ไปคุยกันท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านไม่ไปบ้านใครตอนนี้บนไปบ้านบอกมาที่พักดีกว่าฉันนั่งอยู่นี่ไม่ไปไหนมาถ้าฉันไปบ้านนี้ต้องไปบ้านโน้นบ้านโน้นไปกันใหญ่เลยคนอยากให้หลวงปู่มาไปเหยียบบ้านเป็นมงคลให้พระขึ้นบ้านเป็นมงคลก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องทำอะไรคนเชียงใหม่มันเยอะแยะต้องไปทุกบ้านก็ไปกันตั้งปีนึงก็ยังไม่ทั่วบ้านเมืองเชียงใหม่ท่านก็เลยตัดไปอย่างนั้นคนก็นับถือบูชาแปลว่าท่านอยู่ในขั้นเข้าถึงกระแสธรรมแล้วก็ไหลเลื่อนไปท่านก็ตายไปแล้วแต่คนก็ยังเคารพนับถือบูชาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้พระอย่างนี้เป็นพระไม่เอาท่านก็เจริญในคุณธรรมต่อๆไปเรื่อยๆเป็นอริยบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐผู้ไกลจากกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่อามิตรเห็นแก่วัตถุอะไรต่างๆท่านไม่มีในจิตใจของท่านเป็นนาบุญของลูกที่เราสวดมนต์ตอนสุดท้ายว่าอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของลูกพระสงฆ์เป็นนาบุญนั่นคือพระท่านอริยบุคคลเป็นนาอันประเสริฐคือหวานเนี่ยมันขึ้นถ้าเราเอาเม็ดพืชไปหวานในดินที่มันไม่เป็นนาไม่มีปุ๋ยมันขึ้นไม่ได้ไปหวานไว้บนหินมันก็แห้งตายมันต้องเป็นนาบุญคือหวานพืชแล้วมันขึ้นชาติสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่คือพระอริยบุคคลเริ่มมาตั้งแต่ต้นว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์คือพระอริยบุคคล4จำพวกได้แก่โสดาบันสกิทาคาอนาคามีพระอรหันต์4จำพวกนี้เรียกว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ของลูกคือเราให้ท่านท่านก็ทำประโยชน์ต่อไปท่านไม่ได้เอาไปทำอะไรส่วนตัวของท่านท่านไม่เอาเพื่อตัวแต่ว่าเอาไปทำประโยชน์สมัยก่อนนี่คนไม่ก็ได้ให้ปัจจัยแก่พระหรอกหรือพระท่านไม่รับปัจจัยท่านอยู่ในป่าไม่รู้จะไปเชื่ออะไรไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วพระสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีการก่อสร้างอะไรอยู่ในกุฏิเฉพาะหน้าฝนคนก็ทำถวายหลังเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตไอ้ที่เราไปเห็นซากวิหารเก่าใหญ่โตนั่นมันยุคหลังไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้ายกพระพุทธเจ้าไม่มีวัตถุใหญ่ครับไม่มีอาคารใหญ่ๆโตๆอะไรแล้วพระองค์ก็ไม่ส่งเสริมให้สร้างใหญ่ด้วยเห็นกระต๊อบเล็กๆมุงบังด้วยใบไม้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าไม่มีคนดูแลรักษาพอออกพรรษาท่านก็ไปแล้วไปเที่ยวสอนคนท่านไม่ได้อะไรในกุฏิในที่อยู่ที่อาศัยของท่านจึงไม่มีการสร้างไม่มีการเรียอะไรปัจจัยมาเพื่อสร้างวัตถุเพราะไม่มีความนิยมในการกระทำเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยไอ้ที่เราไปเที่ยวอินเดียแล้วเห็นกุฏิใหญ่เช่นเมืองสาวัตถีมีซากกุฏิใหญ่ๆนี่มันรุ่นหลังรุ่งมีวัดแล้ว
มีวัดที่พระอยู่เขาจึงสร้างขึ้นอย่างนั้นแล้วก็สร้างว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับที่วิหารหลังนี้ก็ใหญ่โตโบราณมันรุ่นก่อสร้างใหญ่ๆรุ่นหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วตั้งนานถึงได้เริ่มสร้างสิ่งใหญ่โตอย่างนั้นสร้างเจดีย์ใหญ่สร้างวิหารใหญ่ในลังกายิ่งใหญ่โตใหญ่สร้างมันตั้งหลายชั้น7ชั้นเรียกว่าปราสาท7ชั้นที่พระพุทธโกษามาพักแต่งหนังสือประมาณ7ชั้นเสาอู้เหลืออยู่เสาหินต้นตะเคียนหินไม่ใช่คอนกรีตหินขุดมาเป็นต้นเลยมาปักปักโอ้มากมายไม่รู้400ต้นไม่มีเวลาไปเดินนับอยู่มันร้อนแต่ว่าดูมันมากมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระถางใหญ่เพราะมีการนิยมสร้างวัดแล้วยุคพระพุทธเจ้าไม่มีวัดมีอารามคือเป็นสวนและก็ไม่ใช่ของพระด้วยของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีของนางวิสาขาของเศรษฐีนั่นเศรษฐีนี่เขาบอกว่าถ้ามาก็พักได้ถ้าเป็นหน้าฝนเขาก็สร้างกระต๊อบเล็กๆๆให้อยู่ตัวทั่วไปสร้างชั่วคราวมุงบังด้วยใบไม้พอออกพรรษามันก็พึกพอดีพระก็ไปละจาริกไปเที่ยวสอนธรรมะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเพราะไม่มีอะไรจะท่านจึงการที่อะไรไม่มีการไปขอละปัจจัยจากใครก็ไม่มีนั่นมันเป็นยุคทองของพระจริงๆแต่ว่าในสมัยต่อมาก็มีการสร้างพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างเช่นวัดลังกาที่ใหญ่ๆนี่ก็พระราชามหากษัตริย์สร้างทั้งนั้นมันใหญ่โตเจดีย์ใหญ่โตมากพระเจ้าแผ่นดินสร้างทั้งนั้นพระใหญ่เจดีย์ใหญ่วัดใหญ่ๆท่านสร้างเมืองไทยเราก็เหมือนกันวัดใหญ่ๆนี่วัดของเจ้าเจ้าแผ่นดินวัดภูประการที่หนึ่งวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาถทุกพระองค์สร้างมาเรื่อยมาเลิกมาแล้วการที่หกแล้วการที่หกบอกวัดเยอะแล้วไม่สร้างสร้างโรงเรียนอีกต่อท่านสร้างโรงเรียนสร้างวชิราวุธวิทยาลัยใครไปเห็นนึกว่าวัดก่อนบ้านนอกเดินผ่านยกมือไหว้เหมือนกันหรือท่านไหว้พระแล้วไม่ใช่ไหว้โรงเรียนแต่ว่าเห็นก็ไปแล้วมันรูปวัดเลยล้อใหญ่อะไรต่ออะไรอยู่เป็นคณะเหมือนกับวัดเป็นโรงเรียนกินนอนที่เอาแบบมาจากประเทศอังกฤษก็สร้างอย่างนั้นในหลวงท่านเปลี่ยนไปสร้างไม่สร้างวัดจึงไม่มีวัดประจำรัชกาลที่6รัชกาลที่5สร้างวัดราชบพิตรวัดเบญจมบพิตรวัดมงกุฎกษัตริย์สร้างในรัชกาลที่4แต่ชื่อก่อนมันชื่อพระนามบัญญัติต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วก็ชื่อวัดมงกุฎกษัตริย์วัดโทมนัส วัดเทพศิรินทร์สมัยรัชกาลที่5นี่เจ้าแผ่นดินสร้างหลายๆวัดรัชกาลที่3ก็สร้างหลายวัดสร้างวัดปังทนวัดราชโอรสสร้างอย่างแบบช่อฟ้าไม่มีช่อฟ้าอย่างนั้นทำแบบประหยัดรัชกาลที่3นี่ท่านเป็นนักเศรษฐกิจเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพ่อข้าด้วยนะท่านจัดเรือไปขายไปขนสินค้าไปขายเมืองจีนขนสินค้ากลับมาประเทศไทยหาเงินไว้เยอะใส่ถุงแดงไว้แล้วบอกว่าเงินนี้เอาไว้ใช้มาประเทศขับกันอย่าใช้มาไม่จำเป็นเงินนี้แหละได้เอามาใช้หนี้ฝรั่งเศสเวลามันยึดจากจันทบุรีแล้วมันเรียกเงินจากประเทศไทยเอาเงินนี้ได้ไปชำระในหลวงรัชกาลที่3ท่านสร้างไว้หาเงินไว้นะถึงว่าท่านขึ้นเสวยราชนี่เงินในต้องประคังไม่ค่อยมีเรียกว่าเงินไม่มีใช้ท่านก็ลงมือค้าขายแต่งสำเภาไปขายเมืองจีนเพราะฉะนั้นในสมัยท่านนี่จึงมีสิงตูมีตุ๊กตาหินเอามาไหว้ตามวัดเยอะแยะวัดเจ้งท่านเอามากองไว้ในโบสถ์คนรักมันจะหลายตัวแล้วเอามาวางไว้แผ่นหินปูตามวัดปูในวังนี่หินเมืองจีนนั่นนะมันทุกสำเภามาจากเมืองจีนเอามาก็ไหว้เมืองไทยท่านค้าขายหาเงิน
เพื่อช่วยประเทศชาติบ้านเมืองแต่คนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องรัชกาลที่3รู้รัชกาลอื่นที่3ไม่ค่อยปรากฏความจริงท่านทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะเงินทองท่านหาไว้ในพระคลังทำให้ได้ใช้จ่ายต่อมาในยุคหลังสร้างก็สร้างวัดหลายวัดเหมือนกันซ่อมก็มีสร้างก็มีทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นเราดูได้วัดไหนไม่มีเจ้าฟ้าเนี่ยอาการที่สามอ่ะหรือว่าคนอื่นสร้างแต่ว่าในยุคอาการที่สามท่านไม่มีเจ้าฟ้าบริการท่านเห็นว่าเจ้าฟ้าบริการนี่มันแพงเวลาทุดโทมก็แพงยังทำไม่ต้องให้มันทุดโทมเรียบร้อยบวชพระชมทานก็ไม่มีเจ้าฟ้าก็หม่อมหลวงสุชาติท่านเป็นเชื้อสายวังหน้าต้นตระกูลของท่านก็มาจากวังหน้าในรัชกาลที่สามกรมหลวงมหาศักดิ์พลเศษกรมราชวังบวรมหาศักดิ์พลเศษสร้างวัดบวรนะวัดบวรก็ไม่มีเจ้าฟ้าโบสถ์ตัวแข็งแรงทุบๆโบสถ์ยุครัชกาลที่สามแต่นั่นกรมราชวังบวรสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าแผ่นดินหรือผู้มีอำนาจแม่ทัพนายกองพวกแม่ทัพนายกองนี่แต่ไปรบทัพกลับมาต้องสร้างวัดสร้างบาปไปฆ่าคนเยอะกลับมาต้องสร้างวัดใหม่ฝั่งทนมี4วัดวัดอานงคารามพิชัยญาติปุพารามวายุรวงศ์นี่วัดของพวกคุณประเดิมตระกูลบุญนาคสร้างไว้4วัดนะอยู่เรียงๆกันใกล้ๆกันนะเป็นวัดของฝั่งนู้นสมัยก่อนเรียกฝั่งขนูนพวกฝากขนูนคือบ้านพวกตระกูลบุญนาคสร้างไว้ตามแบบฉบับในสมัยนั้นจึงมีวัดวาอารามมีเจดีย์ใหญ่ๆยกพระพุทธเจ้าไม่มีเจดีย์แม้พระธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อถวายพระเพลิงแล้วกษัตริย์ทั้งหลายได้ไปก็เอาดินมาพูนแล้วก็ฝังไว้ในดินนั้นแล้วมีฉัตรทำฉัตรกั้นเป็นร่มนั่นเองเป็นร่มกั้นดินทำฉัตรกั้นไว้เท่านั้นแต่พอมาถึงยุคพระเจ้าอโศกนี่เจริญด้วยก่อสร้างก้าวหน้ามีตัวหนังสือด้วยในยุคอโศกท่านคิดตัวหนังสือขึ้นใช้อักษรที่ใช้จารึกทำจารึกนี่อยู่ในยุคพระเจ้าอโศกยุคพระพุทธเจ้าไม่มีตัวหนังสือสอนกันด้วยปากมีการเขียนหนังสือมีการสร้างอะไรใหญ่ๆตู้ๆเจดีย์มากมายสร้างไว้ถูกทำลายไปในตอนหลังมีมากมายมีสิ่งเหล่านี้มีขึ้นถ้าสมัยก่อนไม่มีเรื่องอย่างนั้นงานที่ท่านทำมากก็คืองานสอนประชาชนไปเที่ยวสอนคนให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้จักพุทธศาสนาถูกต้องให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างถูกต้องมุ่งอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่เรื่องอื่นไม่ค่อยมีคนสมัยนั้นก็นับถือพุทธศาสนาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงศาสนาเริ่มไม่บริสุทธิ์เมื่อหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วประมาณสัก500ปี500 600ปีเริ่มเปลี่ยนแปลงพระเราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเอาใจประชาชนเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนชอบไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกท่านก็ทำเพราะงั้นสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เข้ามาในวงการของพุทธศาสนามีลัทธิอะไรต่างๆเข้ามาปนไปเยอะปนไปจนกระทั่งศาสนาหมดไปจากอินเดียเพราะถูกปนมากของบริสุทธิ์มันน้อยอันนี้ของไม่บริสุทธิ์มันมากปนมากจนของบริสุทธิ์หายพระพุทธเจ้าท่านจัดเปรียบเทียบไว้แล้วต้องบอกว่ามีกลองใหญ่ใบหนึ่งทำด้วยไม้อย่างดีแต่ต่อมาบางส่วนมันผุก็เอาไม้อื่นไปปะไว้ต่อมามันผุก็เอาไม้อื่นไปปะไว้ปะไปจนไม้เดิมไม่มีมีแต่ไม้เข้าไปปะไว้จนหาไม้เดิมไม่ได้ฉันใดธรรมวินัยของตถาคตที่แสดงไว้ดีแล้วในการต่อไปข้างหน้าอาจจะมีสัตธรรมปฏิรูป
คือธรรมะปลอมเข้ามาปะปนอยู่จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นจริงดังที่พระองค์ได้คาดไว้แต่ว่าพระองค์ก็ให้หลักไว้เหมือนกันให้หลักไว้วินิจฉัยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่มีหลักสำหรับพิจารณาหลักฝ่ายวินัยก็มีฝ่ายธรรมะก็มีถ้าทรงรู้ว่าต่อไปมันจะยุ่งมันจะปนกันเลอะเทอะไม่ให้เรื่องเลยวางหลักไว้ให้เป็นหลักสำหรับเอาไปพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่มีอยู่พระองค์ก็กัดไว้เหมือนกันอันนี้ยิ่งมาถึงลังกายิ่งปนกันใหญ่เพราะลังกานั่นมันยุ่งทางการเมืองถ้ามินกับสิงหนนี่เรียกว่าคอยแย่งกันประชาชนส่วนใหญ่เป็นสิงหนแต่ถ้ามินน้อยส่วนอยู่ฝ่ายเหนือของตอนเหนือของลังกาโดยเฉพาะที่เมืองยับหน้าอยู่เต็มไปหมดทมิน 95% ลังกาน้อยพอเกิดเรื่องนี้พวกลังกาไม่กล้าเดินถนนต้องปลอมตัวออกจากบ้านแล้วกลับไปอยู่ที่มีลังกามากมากแล้วก็พวกกษัตริย์ทมินเนี่ยพวกทมินเนี่ยเคยก่อการร้ายชนะพระเจ้าแผ่นดินสิงห์หนขึ้นครองเมืองเลยพวกสิงห์หนก็ไปซ่องสุมผู้คนในป่ามาแก้แค้นเอาเมืองคืนมาผัดกันขึ้นผัดกันลงกันอยู่ศาสนาก็เลยวุ่นวายไปด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยต้องคล้อยตามเจ้าบ้านผ่านเมืองพอพวกทมิฬขึ้นก็ต้องเอาใจหน่อยเดี๋ยวรังแกอะไรที่ทมิฬนับถือก็เอามาไว้ในวัดด้วยงานวัดเมืองลังกาต้องมีศาลพระวิษณุไว้ด้วยแต่เห็นก็เอาตกอะไรศาลพระวิษณุเอาทำไมมีศาลพระวิษณุไว้ในวัดด้วยพระเจ้าแผ่นดินเป็นพุทธแต่ว่ามเหสีเป็นพราหมณ์พระเจ้าแผ่นดินไปวัดมเหสีไปเที่ยวยืนตื้อไม่รู้จะไหว้อะไรแต่เลยก็ทำที่ไหว้ให้มเหสีไปไหว้พระวิษณุแม่วัดสำคัญที่สุดที่วัดก็เรียกว่าเอลันนิยะเป็นเขาถือว่าพระเจ้าเคยเสด็จมาที่นั่นนะคนนับถือมากถ้าวันมีสาขานี่ขาวพื้นเต็มวัดคนเป็นพันๆถือศีลไปนั่งกันอยู่เลยเต็มไปหมดอ้าวไปดูอ้าวนี่อะไรศาลพระวิษณุเอ้าแม้ที่สำคัญพระวิษณุยังแทรกเข้าไปได้เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นธรรมินหรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นสิงห์หนแต่ได้มเหสีเป็นธรรมินอิทธิพลมเหสีนี่ก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่น้อยนะมเหสีนี่มันจะย่อยเหมือนกันสำคัญเหมือนกันดูหนังเรื่องนางไซซีเลยนางจีเรื่องไซซีพระเจ้าแผ่นดินแย่ไปเลยแพ้เลยแพ้ไซซีเนี่ยเข้าไปอยู่ทำให้พระเจ้าแผ่นดินพออกพอใจทุกอย่างพอใจผู้ใดเชื่อหมดนะเชื่อไซซีหมดเลยล่มเลยเมืองนั้นล่มเมืองที่เคยแพ้กลับชนะเพราะดำเนินงานนโยบายนี้เอานางไซซีเข้าไปเขาจึงถือว่านโยบายไซซีคือส่งผู้หญิงเข้าไปทำลายใครชอบก็ตายนี่ก็ที่พลมากเหมือนกันเลยก็เมืองลังกาก็วุ่นวายพิธีรีตองต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะเช่นการสวดมนต์ตามบ้านสวดมนต์ตามอะไรต่างๆนี่มันเรื่องมาจากลังกาตอนนี้ไม่มีการสวดมนต์ก็ต้องเชิญเทวดาเวลาลงสุดท้ายก็ต้องอ้างเทวดามาช่วยพอเวลาสวดมนต์จบต้องว่าอากาสัตตาจะภุมมัตตาเทวานาคามหิตติกาบอกว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในน้ำพวกนาคพวกครุฑพวกคนกันทั้งหลายต้องทำการป้องกันให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขไปไกลแล้วทิ้งพระพุทธเจ้าไปหาเทวดาแล้วอากาสัตตาจะภุมมัตตาแล้วไปใหญ่ไปถึงได้ยินอะไรถามว่าทำไมสวดอย่างนี้โอ้สวดกันมานานแล้วนั่นแหละก็เรียกว่าอิทธิพลของพราหมณ์แทรกเข้ามาเต็มไปหมดในศาสนาพุทธแล้วจิตมาจนถึงเมืองไทยเรียกว่ามาสำเภาเดียวกันพราหมณ์ก็มาพุทธก็มาพราหมณ์เก่งกว่าก็เข้าไปอยู่ในวังอยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินทำอะไรก็พราหมณ์ก่อนพระนี่จับพราหมณ์บอกในมนต์พระด้วยก็ได้ไปพระรามบอกก็ไม่ต้องพระก็ไม่ต้องไปมันเสียเปรียบตรงนี้พระรามได้เปรียบ
เดี๋ยวนี้ตามก็สมัยใหม่ก็เรียกว่าตามญี่ปุ่นเพราะว่าแกไปเรียนญี่ปุ่นตามคนนี้นักเรียนญี่ปุ่นอยู่เป็นสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นแต่ว่าแกก็เป็นพรามแทนพ่อเป็นพระมหาราชครูเวลามีอะไรก็ไปแต่งบันดอกไปทำอะไรอะไรไปตามเรื่องตามกับที่กราบพระด้วยพรามด้วยก็ถือปนกันไปหมดไม่แยกไม่ออกมันต้องแยกกันให้เด็ดขาดมันเกิดมันต้องแยกกันพุทธต้องเป็นพุทธพราหมณ์ต้องเป็นพราหมณ์ไอ้บางคนพูดว่าพุทธกับพราหมณ์มันต้องอาศัยกันไม่อย่างนั้นมันก็เสียเหลี่ยมหมดพุทธศาสนายืนด้วยตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยพราหมณ์พราหมณ์ที่ต้องอาศัยพุทธศาสนามาแอบอยู่นี่มาแอบอยู่กลางวัดสุทัศน์โกรธพราหมณ์เอาสิเอาเสาชิงช้ามาปักไว้หน้าวัดสุทัศน์ด้วยแล้วมาแอบอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องแอบก็ได้อยู่อย่างเปิดเผยแต่ที่สนามตรงนั้นร่มไม้ดีเลยก็ฮินดูเอาทำรูปอะไรก็ไม่รู้มาวางไว้บอกคุณจำลองแล้ววันก่อนบอกอะไรท่านเห็นไหมหน้าเทศบาลสนามหญ้าดีๆแขกินเบียร์มาทำอะไรไว้ตรงนั้นบอกเอารูปอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วทำไมไม่สั่งรื้อเลยมันไม่ถูกต้องสั่งรื้อสวนรื้อสนามหลวงได้ตรงนั้นนิดเล็กกว่าสนามหลวงทำไมไม่รื้อท่านผู้ว่าบอกว่าต้องดูก่อนว่าจะกระเตือนแขกเป่ารัดแต่ความจริงแขกมาไหว้ไม่กี่คนหรอกพี่ชายดังนั้นไปนั่งไหว้ร้านต่างๆพี่ชายดังนั้นไหว้มันเป็นอย่างนี้นี่คือว่าเราไม่ได้ถือหลักการที่สำคัญไว้ไม่มีจุดยืนความจริงพุทธศาสนามีจุดยืนมั่นคงที่สุดและถ้าเรารักษาจุดยืนมั่นคงไว้ศาสนาจะไม่ล่มแต่ถ้าเราไม่ยึดจุดยืนมั่นคงไว้จะล่มศาสนาจะล่มเพราะสิ่งอื่นแทรกเข้ามามากจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธศาสนานี่น่ากลัวกลัวยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ไปซ้ำไปคอมมิวนิสต์มันมาเปิดเผยแต่ทีนี้มันซึมเข้าไปอยู่ในใจของเราหมดปนเข้าไปหมดไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนี่น่าคิดพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้